เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าขานนะครับเรื่องราวของร่างจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษานะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วได้เป็นยังไงพูดคุยกับรองศาสตราจารย์เอกชัยกีตุพันธ์ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพในช่วงเล่าขานนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบบ็อกเซตนะครับจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.เพียง1ชุดเท่านั้นนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการซึ่งภายในก็จะประกอบไปด้วยปฏิทินพร้อมกับไดอารี่แล้วก็ชุดวางแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับกติกาก็ง่ายๆครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข42210754221075หรือว่าทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ชุด1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebookที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้ร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเปิดให้บริการรองรับผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส4นะครับซึ่งสามารถที่จะใช้บริการรถไฟฟ้าของรฟม.ในเส้นทางสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงได้นะครับจนถึงวันที่30เมษายน2565นี้นะครับทวนอีกครั้งครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้ร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการรองรับผู้ที่จะใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส4นะครับเพื่อใช้บริการในโครงการในใช้บริการรถไฟฟ้าของรฟม.ในเส้นทางสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงนะครับโดยจะเปิดให้จนถึงวันที่30เมษายน2565นี้เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่ารฟม.หรือว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับได้เปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมในโครงการคนละครึ่งเฟส4นะครับคำถามคือเปิดใช้บริการจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพ.ศ.อะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังครับธนาคารออมสินนะครับได้ร่วมส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่องกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5นะครับซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.35 ต่อปีนะครับเมื่อฝากครบตามกำหนดคือ5เดือนด้วยกันส่วนเรื่องการเปิดบัญชีนั้นต้องเปิดขั้นต่ำ 10,000 บาทนะครับฝากเพิ่มครั้งละ 1,000 บาทผู้ที่จะเปิดบัญชีต้องมีคุณสมบัติคือเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ขวบขึ้นไปนะครับแล้วก็นิติบุคคลทุกประเภทก็ได้ไม่จำกัดวงเงินฝากนะครับเปิดรับฝากจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2565นี้นะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับได้เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในการให้บริการเรือบริการสินค้าแล้วก็บริการตู้สินค้าในช่วงไตรมาสแรกประจำปีงบประมาณ2565นะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2564จนถึงเดือนธันวาคม2564นะครับปรากฏว่ามีเรือเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบังรวมทั้งหมด 3,721 เที่ยวนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.10 มีสินค้าผ่านท่า14,605,000 ตันนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.02 นะครับมีตู้สินค้าผ่านท่า 2,444,000 TEU นะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.78 คิดเป็นรายได้สุทธิ 3,857 ล้านบาทนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 2.75 ด้วยกันมาเทียบกับก่อนหน้านี้ซึ่งนอกจากนี้นะครับยังมีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี2565เนี่ยยังคงมีสัญญาณที่ดีนะครับซึ่งจะคาดว่าจะมีการขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ4ต่อปีของขณะที่การส่งออกสินค้าก็คาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ยที่ร้อยละ4ต่อปีเช่นกันนะครับตามอุปสงค์ของโลกที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งสะท้อนการเติบโตของตู้สินค้าส่งออกที่สูงขึ้นได้นะครับวันนี้ครับวันที่16กุมภาพันธ์2565นะครับเป็นวันหยุดราชการประจำปีคือวันมาฆบูชาตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพกระทรวงคมนาคมได้ขอยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวมสายทางด้วยกันประกอบไปด้วย1คือทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับจำนวน19ด่านเก็บค่าผ่านทางนะครับทางพิเศษศรีรัตน์จำนวน31ด่านเก็บค่าผ่านทางแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านเก็บค่าผ่านทางนะครับจะงดเก็บค่าผ่านทางจนถึงเวลา 24:00 นวันนี้ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับธนาคารออมสินครับได้จัดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อ SME ทั่วไปและธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับสามารถนำสินเชื่อดังกล่าวไปใช้ในการเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการหรือนำไปใช้เพื่อการลงทุนในกิจการต่อเนื่องไปก็ได้นะครับสามารถที่จะใช้บุคคลเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันการขอสินเชื่อนะครับซึ่งผู้ที่จะเข้าร่วมขอสินเชื่อดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า2ปีอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีตลอดอายุสัญญานะครับวงเงินสินเชื่อ 500,000 บาทปลอดชำระได้สูง2ปีส่วนระยะเวลาการชำระคืนนาน7ปีด้วยกันนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยได้มีการขยายระยะเวลาการขอสินเชื่อออกไปนะครับจนถึงวันที่30กันยายน2565นี้หรือจนกว่าวงเงินในโครงการจะหมดลงนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าขานเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของร่างจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษานะครับพูดคุยกับรองศาสตราจารย์เอกชัยกีสุพันธ์ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับที่มาที่ไปเรื่องนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับคือจรรยาบรรณของวิชาชีพควบคุมนะครับคือได้แต่ครูผู้บริหารสถานศึกษาแล้วก็ผู้บริหารเขตพื้นที่พวกการศึกษาใช้มาตั้งแต่เริ่มปี48ครับแล้วก็มีการปรับแก้ไขดูเหมือนจะเป็นปี56นะฮะซึ่งลักษณะการเขียนในยุคหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้เหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะพวกเทคโนโลยีด้านโซเชียลเน็ตเวิร์กด้านอะไรเนี่ยมันไม่ทันกันครับก็เลยคิดว่าเราจะต้องมีการปรับปรุงจุดที่คิดว่าปรับปรุงที่ชัดเจนมากเนี่ยจะมีอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องที่ครูเนี่ยหรือวิชาชีพควบคุมจะต้องถ่ายทอดหรือสอนอะไรต่ออะไรก็ตามเนี่ยให้เด็กนะมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองครับนะทัศนคติที่ดียึดมั่นในสาระบัญหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นครูคนใดนะใช้อาคติส่วนตัวนะถ่ายทอดให้ผู้เรียนเนี่ยมีทัศนคติที่เป็นลบซึ่งไม่เหมาะสมต่อสถาบันที่เป็นสาระบัญหลักของชาติเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาครับนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งอีกเรื่องนึงที่ชัดเจนก็คือการที่ครูหรือว่าผู้บริหารหรือวิชาชีพควบคุมเนี่ยจะไม่เข้าถึงข้อมูลเป็นภาพวิดีโอเสียงนะครับแล้วก็นำมาตัดต่อหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้เสื่อมเสียต่อผู้รับบริการเสื่อมเสียต่อผู้รับบริการเสื่อมเสียต่อเพื่อนร่วมงานอันนี้ข้อนี้ก็เขียนเอาไว้นะครับเพราะว่าครูบางท่านเดี๋ยวนี้พอเรามีพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น LINE จะเป็น Facebook จะเป็น Instagram อะไรก็ตามเนี่ยถ้าครูทำอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนจะทำให้เป็นที่เสื่อมเสียของวิชาชีพนะครับอันนี้เราก็ถือว่าทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับครับอันนี้เพิ่มชัดเจนฮะให้มันทันกับยุคดิจิตอลครับฮะเพราะงั้นในเรื่องจรรยาบรรณของวิชาชีพเนี่ยเนื่องจากเป็นวิชาชีพควบคุมจึงใช้กับบุคคลทุกประเภทที่มีใบประกอบวิชาชีพควบคุมครับครับนี่ก็จะเฉพาะวิชาชีพครูใช่ไหมฮะอย่างอื่นเขาเดี๋ยวค่อยว่ากันเลยทั้งครูทั้งผู้บริหารเนี่ยผู้บริหารด้วยอาจจะเป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพชุดเดียวกันครับทีนี้ถ้าเกิดเราไล่เรียงดูมันจะมีข้อบัญญัติไว้ไหมฮะว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3อะไรพวกนี้ด้านอ๋อมีฮะคือจะมี10ข้อซึ่ง10ข้อเนี้ยไม่ได้แปลว่าข้อ1สำคัญกว่าเพียงแต่ว่ามี10เรื่องแต่ข้อหนึ่งแน่นอนฮะเป็นเรื่องการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนแล้วก็เรื่องของสถาบันหลักของชาติครับยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้อยู่ในข้อหนึ่งเลยครับข้อหนึ่งเลยฮะเชิญข้อหนึ่งเลยนะครับส่วนข้ออื่นเนี่ยก็ของเดิมเนี่ยอะไรที่ดีเนี่ยเราเพียงแต่ปรับภาษาครับแล้วก็อะไรที่ยังขาดและไม่ทันเหตุการณ์เราก็เพิ่มเติมเข้าไปตอนนี้ผ่านกระบวนการรับรองหมายความว่ากระบวนการมติกมบก็เห็นด้วยแล้วครับสภาคณบดีหมายความว่าที่ประชุมคณบดีศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์เนี่ยหมายว่าครุสภาได้ส่งให้กับคณบดีเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครูนะฮะ
ผู้บริหารได้ดูแล้วแล้วก็มีการให้ความเห็นมามีการปรับแล้วล่าสุดก็คือมีการรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ของคุสภาครับนะครับก็เป็นวงกว้างนะฮะเพื่อที่จะสรุปให้ชัดเจนจากนั้นก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมกมว.อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ส่งให้กรรมการคุสภาเนี่ยพิจารณาเพื่อจะประกาศนะครับเป็นข้อบังคับด้านจรรยาบรรณของวิชาชีพนะครับโอ้เพราะฉะนั้นก็รอประกาศอย่างแท้จริงต่อไปแต่จริงๆแล้วพูดถึงถ้าเป็นที่เรียนคนที่เรียนครูมาเนี่ยเขาก็สอนในหลักสูตรอยู่แล้วใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับคือผมว่าสถาบันผลิตครูเนี่ยทั้งสถาบันที่ผลิตผู้บริหารเนี่ยมันสอบแทรกเข้าไปในทุกวิชาอยู่แล้วแนวสอบแทรกอยู่แล้วฮะเรื่องของจริยธรรมเรื่องคุณธรรมเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพสอดแทรกเพียงแต่ว่าบางครั้งพอไปอยู่ในพื้นที่เนี่ยถ้าไม่ชัดเจนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาผมจะยกตัวอย่างเช่นในบางประเทศเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ครูมีลายส่วนตัวกับนักเรียนนะครับคือเขาไม่อนุญาตเลยคือลายส่วนตัวเนี่ยถือว่าผิดวินัยเลยอันนั้นคือเรื่องผิดวินัยนะแต่เราเนี่ยเราถ้ามีลายส่วนตัวมีอะไรเนี่ยถ้าไม่ได้ทำอะไรเกินกว่านั้นเนี่ยเราก็ยังไม่เข้มงวดขนาดนั้นแต่ถ้าทำอะไรที่เกินเลยเนี่ยเรามีหลักฐานชัดเจนเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นเรื่องการผิดจรรยาบรรณแม้แต่เส้นแบ่งมันก็บางเหลือเกินนะอาจารย์เพราะบางทีเด็กเขาอาจจะไม่อยากคุยเรื่องส่วนตัวให้คนอื่นฟังเนี่ยอาจารย์ใช่ครับคือเส้นแบ่งบางแต่การที่เราพยายามปรามในลักษณะที่ว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันเร็วนะครับครูต้องระวังครับโพสต์ไปอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาแคปหน้าจอไปเนี่ยเรียบร้อยเลยมีหลักฐานหมดมีหลักฐานหมดนะซึ่งน่าห่วงฮะเดี๋ยวนี้ถ้าเทคโนโลยีดีเร็วเนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสที่จะพลาดได้เยอะนะครับครับทางที่ดีก็ต้องระมัดระวังกันเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกข้อหนึ่งทีนี้ว่าทั้งหมด10ข้อเนี่ยถ้าคนที่เรียนอยู่แล้วเขาก็รู้อยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับหลักปฏิบัติและความเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้เรียนครูแล้วจะมาสอบครูเนี่ยจำเป็นต้องศึกษาเรื่องพวกนี้ไหมครับคือจริงๆงานนี้เขาก็คงต้องศึกษาเพราะว่าเนื่องจากว่าคนที่ไม่เรียนครูมาสอบครูเนี่ยที่เขาได้จะมีโอกาสสอบใบประกอบวิชาชีพเขาต้องผ่านกระบวนการปฏิบัติงานหรือฝึกสอนเขาก็จะถูกบ่มเพาะในช่วงนั้นนะแล้วก็จริงๆแล้วผมว่าคนที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูนะฮะครับสามัญสำนึกจะรู้เองว่าสิ่งเหล่านี้ควรทำหรือไม่ควรทำครูเรามีต้อง 4-5 แสนเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งเอกชนและรัฐเนี่ยผมว่าเปอร์เซ็นต์น้อยครับที่เรื่องการผิดจรรยาบรรณเทียบแล้วเนี่ยไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่มันก็มีบ้างนะฮะอาจารย์จะบอก 100% เลยนี่เราไม่กล้ายืนยันอยู่แล้วมาใช่แต่สถิติเรื่องเกี่ยวกับเช่นเรื่องของอนาจารเรื่องการอะไรเนี่ยสถิติเนี่ยจุดศูนย์นะฮะจุดศูนย์จุดศูนย์4.01เท่านั้นเองเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปริมาณครูทั้งประเทศซึ่งไม่ได้มากแต่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดแต่เกิดแล้วมันดังนะฮะมันก็เลยเป็นใช่ครับใช่ครับเป็นเรื่องที่คือจรรยาบรรณเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะอยู่ในจิตสำนึกของครูเองแล้วครูเนี่ยจะต้องรู้นะครับว่าไอ้สิ่งยั่วยุที่เกิดขึ้นเนี่ยกับวิชาชีพของตัวเองเนี่ยมันบางทีมันไปด้วยกันไม่ได้เขาต้องมีการควบคุมตนเองนะเป็นเรื่องปกติเช่นถ้าครูเนี่ยดื่มเหล้านะแล้วก็จะเมาจะอะไรอยู่ในบ้านพักก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวใช่แต่ถ้าเกิดว่าเมาแล้วก็ไปอาละวาดแล้วไปพูดที่กลางตลาดอันนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณเพราะมันจะไปโยงเรื่องของการทำให้เสื่อมเสียต่อวิชาชีพครับนะอันนี้ก็ผมว่ามีเส้นแบ่งที่ครูเนี่ยรู้ฮะว่าควรจะทำได้ระดับไหนนะครับครับซึ่งถ้าเป็นปกติครูก็รู้อยู่แล้วล่ะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราคาดหวังยังไงกับร่างจรรยาบรรณทั้งหมดนี้อาจารย์คือเราคาดหวังว่าร่างจรรยาบรรณนี้เนี่ยเมื่อเรามีการปรับปรุงแก้ไขเนี่ยเขตพื้นที่ศึกษาจังหวัดหน่วยงานการศึกษาไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชนเนี่ยจะต้องนำสิ่งเหล่านี้ไปเผยแพร่ให้กับครูในโรงเรียนครับคือในอดีตเนี่ยนะครับจรรยาบรรณอาจจะอยู่ในเอกสารครับแต่ถ้าสถานศึกษาเนี่ยนำจรรยาบรรณเนี่ยแล้วก็พิมพ์เป็นตัวใหญ่เหมือนกับเป็นบอร์ดนะครับติดไว้ที่ห้องประชุมครูย้ำเตือนนะครับติดไว้ที่ห้องพักครูนะฮะครูทุกคนทำงานก็จะเห็นแล้วมันก็จะเหมือนกับเป็นการเตือนตัวเองนะฮะซึ่งเหมือนกับทางด้านของแพทย์โรงพยาบาลหลายแห่งเขาจะติดสิทธิผู้ป่วยไว้ที่ OPD ครับผู้ป่วยมานั่งรอรักษาก็จะรู้ว่าเรามีสิทธิ์อะไรนะเพราะฉะนั้นเวลาหมอหรืออะไรรักษาอะไรที่เกินสิทธิ์เขาก็มีสิทธิ์จะทักท้วง
ผมว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเราติดจรรยาบรรณวิชาชีพครูเนี่ยไว้ที่ห้องประชุมครูไว้ที่ห้องพักครูให้ครูนั่งทำงานแล้วก็เห็นมันก็จะเหมือนกับอยู่มันก็มองทุกวันทุกวันมันจะซึมเข้าไปเองอะครับครับก็จะเรียนรู้เองแต่ว่าจริงๆถึงแม้จะเป็นจรรยาบรรณของครูก็ตามเนี่ยแต่ว่าคนที่ไม่ได้เป็นครูควรจะรู้ด้วยไหมควรรู้ครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไม่เป็นครูเนี่ยนะถ้าท่านจะเป็นครูกวดวิชาครับนะท่านเป็นครูการศึกษาพิเศษหรือท่านเป็นครูการศึกษานอกระบบที่ไม่ได้มีใบวิชาชีพควบคุมนะท่านก็ควรจะรู้ไม่ใช่แปลว่าท่านไม่ได้มีใบวิชาชีพท่านไม่จำเป็นต้องทำซึ่งอันนั้นก็ไม่ได้และถ้าเกิดทำเสื่อมเสียประวัติเนี่ยจะถูกแบล็คลิสต์ในอนาคตคุณจะขอไม่ได้เลยอ๋อจบเลยเป็นครูเช่นครูที่อนาจารหรือว่าครูที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะจะถูกแบล็คลิสต์ในประวัติเลยครับว่าไม่ออกใบประกอบวิชาชีพตลอดฮะนะแม้กระทั่งแบล็คลิสต์นะครับครับแสดงว่าจรรยาบรรณของเราก็มีมากกว่ามีความสำคัญมากกว่ากฎหมายสิฮะจรรยาบรรณจริงๆแล้วคือถ้าเทียบกับกฎหมายกับนั่นเนี่ยผมว่าเราคงไม่เทียบแต่ว่าจรรยาบรรณมีความสำคัญต่อวิชาชีพเพื่อให้ผู้ที่รับบริการเนี่ยมีความเชื่อถือได้เชื่อใจได้ว่าวิชาชีพนี้เป็นที่ศรัทธาวิชาชีพนี้ไม่ทำในสิ่งที่เสียหายนะครับต่อผู้รับบริการหรือต่อผู้เรียนครับครับประเด็นของผมคือว่าถ้าเราไม่ทำผิดจรรยาบรรณเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปถึงกฎหมายอาจารย์ผมใช่ครับใช่ไหมคือมันมีเรื่องอย่างนี้ด้วยนะครับคือบางคนเนี่ยทำผิดวินัยแต่บอกไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ไม่ผิดจรรยาบรรณมีอยู่ใช่คือมีอยู่ฮะคือสองเคสไม่ได้เหมือนกันนะบางทีเขาละทิ้งหน้าที่สมมติอย่างนี้นะเขาละทิ้งหน้าที่เนี่ยอันนี้เป็นวินัยของเขาแต่ถือว่ามันอาจจะมีเหตุอะไรบางอย่างก็ไม่ได้ถือว่าผิดจรรยาบรรณแต่ถ้าเกิดแจ้งซะหรือทำอะไรให้มันถูกต้องตามจรรยาบรรณซะมันก็ไม่ผิดทั้งสองอย่างเลยใช่ครับแต่ว่าอาจจะพลั้งเผลอไปสองอย่างบางทีบางคนอาจจะผิดทั้งวินัยและผิดทั้งจรรยาบรรณนะก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกคือมันก็จำเป็นต้องใช้ในลักษณะแบบนี้ทีนี้ในจรรยาบรรณทั้งหมดเนี่ยอาจารย์โอกาสที่จะมีการถูกละเมิดมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นข้อไหนคือขณะนี้ณตอนนี้นะครับเอาเท่าสถิติก็ได้ละเมิดมากที่สุดข้อเท็จจริงเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กการใช้ข้อมูลของผู้รับบริการคือไม่เข้าถึงนะข้อมูลวิดีโอภาพอะไรพวกนี้แล้วก็เอามาตัดต่อหรือทำให้เกิดความเสียหายครับต่อผู้รับบริการข้อนี้มีโอกาสผิดมากเพราะบางทีครูอาจจะเพลินแล้วก็ลืมไปแล้วก็บางทีครูอาจจะใช้ภาษาไม่ได้มีอะไรมากแต่เด็กคิดมากคิดว่าครูทำแบบนี้บางทีเด็กคิดไปเองกับขั้นแม่พอต่อคำถามครูจะบอกว่าไม่ได้คิดไรมันแต่ครับแหมมันก็ก้ำกึ่งเขาเรียกสองแง่สองงามใช่ไหมอาจารย์มันก็มีสิทธิ์ที่เด็กจะคิดได้เหมือนกันโอ้เข้าใจแล้วซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูว่าเอ๊มีมูลเหตุอะไรแล้วก็พฤติกรรมเป็นยังไงต้องดูฮะทีนี้ร่างนี้ถ้าเกิดทำผิดจรรยาบรรณขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นครับคือการทำผิดจรรยาบรรณเนี่ยพอมีการสืบแล้วสอบสวนแล้วชัดเจนเนี่ยก็จะมีการมาดูนะว่ามาตรฐานนี้ขั้นนี้เนี่ยการลงโทษจะอยู่ระดับไหนมีฮะมีคือทั้งมีมาตรฐานเช่นถ้าลงโทษนักเรียนทำอะไรฮะตีนักเรียนแรงเกินกว่าเหตุมันจะมีระดับอยู่ภาคการพักใช้ตักเตือนมีหมดฮะเพราะว่าเรามีมาตรฐานอยู่ครับนะมีเคสที่เคยเกิดขึ้นก็จะพิจารณาเหมือนกันฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถูกร้องเรียนขึ้นมานี่วิธีปฏิบัติต้องทำยังไงครับวิธีปฏิบัติก็คือต้องมีผู้ร้องเสร็จแล้วครูสภาเขาจะตั้งกรรมการสืบสอบข้อมูลครับสืบสอบข้อมูลแล้วดูว่ามีเหตุผลมีมูลไหมมีมูลไหมถ้ามีมูลก็ตั้งกรรมการสอบอีกทีหนึ่งครับอันแรกในสืบก่อนสืบก่อนถ้ามีมูลก็คือสอบเสร็จเนี่ยแล้วก็มาดูว่าเคสนี้ในที่ผ่านมาเนี่ยได้รับโทษอะไรบ้างครับก็มีมาตรฐานเดิมอยู่แต่เรื่องจรรยาบรรณที่ถือว่าร้ายแรงมากถ้ามีการผิดเนี่ยมีหลักๆคือ3เรื่องนะครับครับคือเรื่องของการคอร์รัปชันเรื่องของชู้สาวแล้วก็เรื่องของทุจริตครับนะค่าขายยาเสพติดโทษนะเรื่องของยาเสพติดคือยาเสพติดชู้สาวนะเรื่องทุจริตอันนี้ถือว่าร้ายแรงฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้นะครับบางคนมีกรณีขึ้นมาแล้วต้องการขอใบผู้บริหารเราเคยมีไม่อนุมัติอ๋อเหรอฮะเพราะมีประวัติอยู่คือเป็นครูแล้วก็เกี่ยวข้องกับ
เรื่องเหล่านี้และมาขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาทางนี้ไม่อนุมัตินะไม่อนุมัติเอาแล้วถ้าเกิดยังให้ครูเหมือนเดิมแล้วถ้าเรื่องอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนแล้วแล้วก็ชะลอจนกว่าเรื่องนั้นชะลอไปก่อนพูดง่ายว่าคือคุณต้องใสจริงๆอ่ะนะอาจารย์ใช่ครับจะมีการร้องเรียนนะคือถ้ามีการร้องเรียนขึ้นมาเนี่ยเราก็จะดูผลว่าเราสอบได้ผลยังไงนะครับครับเอาละเข้าใจครับเอาละครับวันนี้รบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์เอกชัยกีสุขพันธ์นะครับประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคุณผู้ฟังครับก็มีหลักๆเนี่ยผมทวนให้อีกครั้งก็แล้วกันนะครับเช่นเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความเจริญงอกงามทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยคำนึงถึงศักยภาพและพื้นฐานความแตกต่างของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญการสนับสนุนผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้มีความสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคมที่มีความแตกต่างหรือว่ามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมการรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างบุคลิกภาพให้เป็นที่น่าเชื่อถือน่าศรัทธาแก่ผู้เรียนชุมชนสังคมเพื่อทำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความรับผิดชอบความรักความเมตตาแล้วก็ดูแลและเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันมุ่งผลสำเร็จในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับไม่ใช่อำนาจหรือว่าตำแหน่งหน้าที่กระทำการใดๆโดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ทับซ้อนรักษาข้อมูลข่าวสารความลับในการปฏิบัติงานไม่เผยแพร่หรือว่ากระทำการใดๆอันน่าจะหรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่วิชาชีพเป็นต้นนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าขานนะครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าลฟม.นะครับได้สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลของรัฐบาลด้วยการให้สิทธิ์กับผู้ที่จะใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส4สามารถใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงได้จนถึงวันที่เท่าไหร่นะครับคำตอบคือวันที่30เมษายน2565ครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ